1.0 มันคือสตอรี่ของการที่เราก็พาเขามาสู่โลกของเรามันก็เหมือนกับเป็นการที่เราต่างคนต่างออกจากโลกใบเดิมของตัวเองเพื่อที่จะไปค้นพบโลกของอีกฝั่งแพรวอะอาจจะดูไม่ได้ออกไปจากโลกของตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าพี่ชี้มากกว่าที่ดูออกจากโลกของตัวเองจริงๆเดิมเป็นคนค่อนข้างจะบ้า งานแล้วก็ทำงานเยอะแล้วใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจริงๆเนาะกินง่ายอยู่ง่ายเคยบอกน้องแพรวว่ากะเพราไก่ไข่ดาว3มื้อ3เดือนก็อยู่ได้ออกจากโลกใบเดิมหมายถึงว่าพอมาเจอน้องแพรวเนี่ยอะไรที่เราไม่เคยทำเราก็ได้ทำเนาะเช่นร้านอาหารน้องแพรวก็จะพาตะเวนกินทุกร้านเลยที่มีอาหารอร่อยๆนะฮะคาเฟ่สวยๆไปกินกาแฟเมื่อก่อนกินกาแฟไม่เป็นด้วยหรือสมัยนั้นเนี่ยสมัยที่เรายังไม่ละทางโลก เราก็จะยังมีบ้างที่เวลาเราไปทานข้าวเราก็จะไวน์สักแก้วแต่พี่ชี้เนี่ยเขาจะเป็นสายแบบอีกนิดนึงคือสามารถบวชได้ คือมันก็เลยเหมือนกับแบบเราต่างคนต่างได้ออกจากโลกของแต่ละคนนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเข้ากับคำว่าออกจากโลกใบเดิมเดทแรกเนี่ยไปร้านบอนชอนแล้วบอนชอนคือไก่ทอดใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นอ่ะผมอ่ะกำลังลีนไขมันเพื่อไปเมาลีฟคือฟิตแล้วผมไม่แตะน้ำมันเลยกับแป้งปรากฏว่าคุณแพรก็สั่งไก่ทอดชุดใหญ่มาเลยนะชุดใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ไม่กินหนังหรอคะมาค่ะเดี๋ยวหนูกินเองผมล้อหนังให้น้องแพรกินคือคุณล้อหนังออกแล้วคือกินแต่เนื้อไก่อะค่ะแล้วคือมันก็แบบคืออะไรอ่ะคือหนูบอกเขาว่าเราเจอกันครั้งแรกเด็ดแรกคือมันไม่มีภาพอะไรเลยคือมันก็เป็นตัวเองแบบพี่ไม่กินหนังหรอคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มากินคือต้องบอกว่าจากคนที่เคยบ้างงานเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเสื้อเชิ้ตเกงสแลกรองเท้าหนังไปคุยงานกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเจอน้องแพรวเนี่ยไอ้คำว่าแอปเด็กของเราเนี่ยคือเราได้ทำในสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำเช่นแต่งตัวเป็นเด็กนะเสื้อยืดเอ้ยกางเกงขาสั้นลงคือเราเปลี่ยนการแต่งตัวไปเลยผมเนี่ยเป็นคนที่ยึดติดมากว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องไดผมต้องฉีดสเปรย์ต้องผมตั้งวัยรุ่นยุค90ใช่ไหมฮะน้องแพรก็เป็นคนที่ทำให้ผมเนี่ยไปดัดผมในครั้งแรกในชีวิตได้ใช้เวลาต่อรองกันมา 2-3 ปีนะหลายปีนะคะกว่าที่จะทำให้พี่ชี้ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคือทำให้มันดูแบบดูเป็นมนุษย์ปกติมากขึ้นแล้วก็อะไรอีกผมมาถ่ายรูปไม่เป็นเล่น Facebook ไม่เป็นไม่เล่นโซเชียลแต่งรูปไม่เป็นคิดแคปชั่นอะไรพวกนี้ไม่เป็นเลยคือน้องแพรวสอนหมดเลยคือดึงผมจากโลกที่ทำแต่งานออกมาอยู่ในโลกที่ได้ใช้ชีวิตได้เบรนเรื่องพวกนี้เข้าไปในชีวิตให้มันมีความสุขมากขึ้นอะอะไรพวกนี้มันทำให้เรารู้สึกเป็นคนปกติมากขึ้นเพราะเชื่อว่าเราจะต้องมีพื้นที่เล็กๆที่เราสามารถแสดงความเป็นตัวตนในด้านของความเป็นเด็กเพราะความเป็นเด็กมันอยู่ในตัวทุกคนแล้วมันเป็นสิ่งที่สร้างความสดใสให้กับชีวิตแล้วก็โลกใบนี้เพราะฉะนั้นเราสองคนน่ะเลยคุยกันและอนุญาตให้เราทั้งคู่ค่ะสามารถที่จะเป็นเด็กของกันและกันได้ตลอดเวลาในเส้นทางการคบกันจะเห็นภาพชัดสุดต่อเมื่อเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าเราโพสต์ทุกอย่างลงโซเชียลเพราะว่าคนจะเห็นมุมเรากับมุมน้องแพรวเนี่ยในมุมทำงานแต่พอเรามาเจอกันปุ๊บแล้วเราไปเที่ยวไปใช้ชีวิตเขาเรียกอะไรอารมณ์เนาะความรู้สึกแล้วก็ความเป็นตัวเราที่ออกมาในอีกลุคนึงอะลุคเป็นเด็กอะคนจะเห็นแบบตกใจเฮ้ยเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเฮฮาปาร์ตี้แบบเอ้ยแบ๊วมากอะไรเงี้ยก็เยอะแยะเลยครับแค่นี้ก็แบ๊วนะคะเนาะนั่นแหละขอเล่าย้อนความไปที่ครอบครัวเนาะคนจีนเขาจะสอนว่าอย่างนี้เวลาจะคบใครเป็นคู่ชีวิตจริงๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้อง2ปีเพราะปีแรกเนี่ยอะไรอะไรก็ดีไปหมดปีที่2เนี่ยเราจะเริ่มเห็นมุมของอีกคนนึงละทั้งด้านดีและด้านไม่ดีวิธีการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อผ่าน2ปีเข้าสู่ปีที่3จะเป็นปีที่วัดแล้วว่าเราจะรับได้กับเรื่องพวกนี้ไหมเป็นตัวเองให้สุดในที่นี้มันหมายถึงเราอนุญาตให้แต่ละคนนะคะสามารถที่จะเป็นตัวเองทั้งในด้านที่ดีแล้วก็ในด้านที่ไม่ดีแล้วก็ดูว่าเรายอมรับมันได้หรือเปล่าถ้าวันเนี้ยเราบอกกันว่าทำไมเธอถึงมีข้อเสียแบบนี้ทำไมเธอถึงนิสัยแบบนี้เขาก็ตอบเขากลับไปว่าเฮ้ยถ้าเราดีกว่านี้แล้วเราดีร้อยอ่ะเราเป็นเทวดาแล้วเราไม่ได้ไม่เป็นมนุษย์อยู่บนโลกมันคือความเป็นจริงพอเราคบกันเราจะรู้แล้วว่าจุดอ่อนของคืออะไรอ่ะอย่างที่น้องแพรวบอกอ่ะสิ่งแรกที่ผมเข้าใจคือเอ้ยเราก็เป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ว่าข้อดีของเราคือเรามีความอดทนได้สูงกว่าคุมอารมณ์ได้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดเราร้อนทั้งคู่อ่ะมันไม่จบแล้วมันก็จะเหยียบพังกับพังซึ่งถ้าเลือกได้อ่ะมันต้องมีหนึ่งคนที่ยอมก่อนถ้าไม่ใช่เขาก็ต้องเป็นเรางั้นเราแก้ที่ตัวเองง่ายสุดเราก็ยอมก่อนเลย2คนน่ะที่ต้องมาอยู่ด้วยกันน่ะยังไงมันก็ต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะลำพังตัวเราเรายังทะเลาะกับตัวเองเลยนึกออกไหมคะพอเราเริ่มปรับจูน mindset แบบเนี้ย มันเลยกลายเป็นสิ่งที่เอ้ยสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องจากความไม่เข้าใจพอได้พูดคุยกันมันก็กลายเป็นความเข้าใจจากความเข้าใจมันก็กลายเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันและนำมาซึ่งการให้เกียรติกันในท้ายที่สุดอะ
มันคือเรื่องที่เราได้เรียนรู้จากการลองปรับด้วยกันมาใช่ซื้อจ๋าวันนี้เราโอ้โหนี่ค่ะคือซูซูค่ะจริงๆซูซูเนี่ยคือชื่อของซูซูนะคะก็คือลูกชายน้อยแก้วตาดวงใจของเรามันก็มีที่มานะคะคือชีวิตคู่มันก็น่าจะเหมือนกับละครเนาะที่มันไม่ได้มีแค่ความโรแมนติกความสนุกสนานแต่มันก็จะมีซีนดราม่าตามแต่ละเนื้อเรื่องของแต่ละคนมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่มันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าจากโลกที่เคยสดใสเนี่ยทำไมมันถึงแบบสีดำอ่ะมันมีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องงานเป้าหมายมันใหญ่มันเป็นจุดที่เราต้องต่อสู้กับหลายเรื่องเจอปัญหาเยอะมากวิธีการหนึ่งที่ทำให้น้องแพลวดีขึ้นคือพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทุกเสาร์อาทิตย์เลยแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นแค่48ชั่วโมงที่อยู่ต่างจังหวัดแต่การมีน้องหมาเข้ามาเนี่ยมันทำให้เติมเต็มเขาได้24ชั่วโมงทุกวัน7วันมันเลยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วเหมือนมันเป็นจิตวิทยานะคะเวลาที่เราเรียกเขาใช่ไหมคะเราเรียกเขาสู้ๆมันเหมือนกับเราได้แบบให้กำลังใจตัวเองแล้วคนรอบข้างได้ยินก็จะรู้สึกว่า feel good อันนี้ก็เลยเป็น EP ที่สู้ๆนั่นแหละคือทำให้เราได้เดินต่อแล้วก็ทำให้ชีวิตมันมีความน่ารักมากขึ้น EP นี้ก็เป็น EP ที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าคือเหมือนชีวิตเราผ่านจุดที่แบบเอ้ยเป็นตัวเองสนุกสนานมีความเป็นเด็กผ่านจุดดราม่าแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาได้อะค่ะมันเหมือนกับมันก็เป็นวงจรชีวิตที่เราได้เจอกันมาในทุกพาร์ทแล้วอะค่ะการที่เขาให้ใจแล้วก็ให้ชีวิตในมุมของแพรวเนี่ยพอรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนนะคะคนคนนั้นน่ะจะไม่ได้แค่เข้ามาทำหน้าที่เป็นสามีหรือเป็นแฟนแต่สำหรับพี่ชี้ค่ะเป็นทุกอย่างสำหรับแพรวจริงๆเป็นพ่อเป็นพระเป็นคนที่สามารถที่จะทำสีผมให้แพรวได้ในวันที่ร้านปิดเป็นคนที่สามารถเย็บเสื้อให้เราได้เวลาที่กระดุมเสื้อหลุดแล้วเวลาที่เราต้องไปทำงานด่วนๆแล้วมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่คือนอกจากพ่อก็คือพี่ชิที่จะทำแบบนี้ให้เราได้ก็ถ้าถามว่าตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่น้องแพรวเป็นทุกอย่างสำหรับผมคือผมไม่เคยมีใครที่จะนึกถึงผมได้ในทุกโมเมนต์นึกออกไหมเอ้าอ่ะเดี๋ยวนะไม่ว่าอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยน้องแพรจะเป็นห่วงเสมอไม่ว่าผมจะอยากบอกว่าผมอยากกินอะไรน้องแพรจะหามาให้เสมอแต่บางครั้งก็แอบหลอกถามผมไงสุดท้ายอะไรที่ผมอยากได้อ่ะเขาจะหามาให้ผมได้เสมอเป็นทุกอย่างในทั้งส่วนของวัตถุภายนอกและก็ความรู้สึกภายในอะไรที่ผมรู้สึกแย่เขาจะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจผมคนแรกเสมอเจอปัญหาก็ช่วยผมแก้ปัญหาเป็นคนแรกเสมอแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมไม่มีเขาเนี่ยชีวิตผมจะอยู่ไงวะมันไม่ใช่ความหวือหวามันไม่ใช่ความแบบความหล่อเหลามันไม่ใช่ความโรแมนติกอะค่ะแต่มันคือทุกอย่างที่อธิบายได้ทั้งด้วยคำพูดและใจรู้สึกมันก็เลยไม่มีความลังเลใจอะไรใดๆเลยที่จะไม่ตัดสินใจเดินทางร่วมกันต่อใน EP ต่อไปของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเอาจริงๆความรักเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้มีนิยามมันไม่สามารถบอกได้ว่าความรักสำหรับคุณคืออะไรหรอคะอะไรมันพูดมันเป็นแบบนั้นไม่ได้อะค่ะสำหรับเรานะคะแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยคือความรักด้วยหัวใจที่มันตอบของมันเองอะค่ะมันก็เลยเป็นบทสรุปของเรื่องนี้ว่าก็ขึ้นชื่อว่าความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็คือ PSAP together มันก็คือความเป็นอะไรแบบนี้แหละมันถูกถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องของการกระทำมากกว่าความรักของเราสองคนมันไม่ใช่แค่การซื้อของให้กันแต่มันคือการดูแลซึ่งกันและกันด้วยการกระทำที่มันเกิดขึ้นจริงๆด้วยระยะเวลาที่มันมากพอจนทำให้เราพิสูจน์กันแล้วว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นของเราทั้งสองคนเนี่ยมันคือเกิดจากความรู้สึกภายในใจของเราทั้งคู่ที่ส่งถึงกันและกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันและอยากให้แต่ละฝั่งเนี่ยมีความสุขและมีความสำเร็จในทุกๆเรื่องเราเลยนึกถึงกันและกันในมุมต่างๆมากขนาดนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่านี่ละมั้งคือความรักยอมปรับในส่วนของเรา
และเข้าใจในส่วนของเขายอมซึ่งกันและกันซัพพอร์ตกันแล้วถ้าความรักครั้งนี้มันคือความรักที่ดีมันย่อมพาเราไปสู่ชีวิตที่มันดีขึ้นเรื่อยๆผมว่าความรักของเราทั้งคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะนึกถึงกันและกันในทุกโมเมนต์เพราะเรารู้ว่าเราก็รักเขาและเขาก็รักเราหายากนะครับในหนึ่งชีวิตจะมีคนที่คิดถึงเราได้ทุกโมเมนต์แบบนี้คนส่วนใหญ่ชอบดูอดีตแล้วก็หยุดที่ปัจจุบันแต่ไม่ได้มองอนาคตแต่สำหรับแพรวสิ่งที่เพราะมองพี่ชี้ก็คือว่ามองปัจจุบันและมองอนาคตคือเราเชื่อในความขยันในความดีในความตั้งใจของเขาถ้าเปรียบเรื่องราวของการลงทุนก็คือณวันนี้เราเจอของดีในราคาที่ยังไม่แพงแล้วเราเห็นเราก็เลือกที่จะลงทุนในหุ้นตัวนี้ค่ะมันก็คือคอนเซ็ปต์ของนักลงทุนแบบ value investor หรือนักลงทุนหุ้นคุณค่าวันนี้ price อาจจะยังไม่มาแต่เราเห็นมูลค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในเขามูลค่าของเขาก็ค่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว return ที่ได้กลับมาหรือผลตอบแทนมันก็คือ passive นึกออกไหมคะที่ไม่ใช่ just active ที่คุณได้อะไรดีๆแค่ครั้งเดียวแต่เราได้ตลอดทั้งชีวิต